สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชมีรายงานว่าศาสตราจารย์พันตำรวจเอกด็อกเตอร์อัธวิโรจน์ศรีตุลาโหราจารย์ชื่อดังได้ถึงแก่กรรมแล้วอย่างสงบเมื่อช่วงสายของวันที่7มิถุนายน2566ที่โรงพยาบาลศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครสิริรวมอายุ78ปีโดยพิธีบำเพ็ญกุศลจะจัดขึ้นที่ศาลา11วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนกรุงเทพมหานครโดยสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่8มิถุนายน2566เวลา 17:30 นและวันที่9ถึง12มิถุนายน2566เวลา 18:00 นก่อนที่จะมีพิธีชาปนกิจในวันที่13มิถุนายน2566โดยศาสตราจารย์พันตำรวจเอกด็อกเตอร์อัธวิโรจน์ศรีตุลาถือเป็นปูชนียบุคคลสำคัญของวงการโหราศาสตร์เมืองไทยเกิดวันที่12มีนาคม2488ที่จังหวัดพิจิตรจบการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตและปริญญาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียเริ่มศึกษาวิชาโหราศาสตร์และลายมือตั้งแต่อายุ4ขวบสืบทอดวิชาจากบิดาโดยทำนายดวงชะตามาแล้ว50ปีเคยรับราชการตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจสันติบาลรวมถึงเคยแสดงภาพยนตร์มาแล้วหลายเรื่องสำหรับผลงานการทำนายดวงชะตาที่มีชื่อเสียงจนได้รับการขนานนามว่าโหรคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือรสช.ซึ่งทำนายว่าปุ๋ยพรทิพย์นาคฮิรัญกนกจะเป็นนางงามจักรวาลทำนายไทเกอร์วูดส์ได้เป็นนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกตั้งแต่เด็กและทำนายดวงบุคคลสำคัญและดวงบ้านดวงเมืองมาโดยตลอดโดยเฉพาะเคยทำนายว่านายทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นจะถูกยึดอำนาจจากคณะปฏิรูปเมื่อเดือนกันยายน2549และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ